นมัสการสุปันติปันโนเป็นสวัสดีครับทุกคนล้วนมีฐานะเป็นนักเรียนนักศึกษามีเรื่องที่จะต้องฝึกหัดพัฒนาอยู่ตลอดเวลาภาษาธรรมะเรียกว่าเสขะบุคคลก็คือบุคคลที่ยังจะต้องฝึกหัดขัดเกลาตนเองอยู่ส่วนพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่ท่านหมดจดจากกิเลสทั้งหลายแล้วเรียกว่าอเสขะบุคคลแปลว่าบุคคลที่ไม่ต้องฝึกหัดหรือศึกษาอะไรแล้วสำหรับเราท่านๆที่ยังจะต้องฝึกหัดพัฒนาตนเองเรียกว่าเป็นการฝึกหัดดัดตนเป็นบุญอย่างหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นบุญภายในในเรื่องนี้ท่านพ่อลีธรรมธโรแห่งวัดป่าคลองกุ้งและวัดอโศการามหรือพระเดชพระคุณพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านเคยได้มอบคติธรรมเอาไว้บอกว่าบุญภายในได้แก่การดัดตัวของเราเองให้เป็นบุญกุศลตัวเราเปรียบเหมือนต้นไม้ในป่าเช่นต้นตะโกถ้าเรานำมาใส่กระถางดัดแปลงกิ่งก้านให้สวยงามก็จะมีราคาสูงขึ้นคนที่ไม่ดัดกายวาจาใจของตัวเองก็เรียกว่าเป็นคนที่มีราคาต่ำเราควรดัดมือดัดแขนให้รู้จักไหว้กราบพระดัดเท้าให้รู้จักเดินไปวัดดัดหูให้รู้จักฟังธรรมฟังคำที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ดัดตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราให้สิ่งที่ไหลเข้าไปล้วนแต่เป็นบุญเป็นกุศลจมูกก็อย่าหายใจไปเปล่าให้หายใจเอาพุทโธเข้าออกเหมือนกับน้ำที่ไหลเข้าไปในร่างกายใจของเราก็จะเย็นเป็นสุขปากก็หมั่นสวดมนต์ภาวนาอย่าด่าแช่งเสียดสีหรือพูดเท็จต่อใครจากข้อความที่เป็นคติธรรมที่ท่านพ่อลีธรรมธโรได้เคยสอนลูกศิษย์เอาไว้ในทุกๆวันเป็นโอกาสในการฝึกหัดดัดตนใช้มือของเราอย่างสร้างสรรค์รู้จักไหว้รู้จักนอบน้อมใช้ปากอย่างสร้างสรรค์รู้จักพูดจาที่มีมิตรมีไมตรีสร้างสรรค์มิตรภาพมากกว่าการไปก่อบรรยากาศที่เสียหายหรือก่อการทะเลาะวิวาทกันเพราะฉะนั้นการฝึกหัดดัดตนจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ยังเป็นปุถุชนขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการฝึกหัดดัดตนเป็นบุญเป็นกุศลทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ